และตอนนี้นะคะขอต้อนรับนักแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวมากความสามารถนักร้องเสียงดีคุณอาร์มกรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาร์มถ้าอาร์มไปเรียนด็อกเตอร์อีกมันก็จะยาวไปอีกเมื่อกี้พี่นุ้ยพูดมาอาร์มนึกว่ามากัน10คนครับอาร์มคนเดียวนี่แหละจ้ะก็หนุ่มอะไรก็ไม่รู้ความสามารถเยอะเหลือเกินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานเยอะพักผ่อนยังไงบ้างเนี่ยก็สนุกสนานวิ่งเล่นไปนะฮะเดี๋ยวก็ไปที่นี่เดี๋ยวก็ไปที่นั่นคือเรียกว่าเหมือนกับตารางงานอาร์มเนี่ยถ้าใครตามดูนะอาร์มนอนตอนไหนอ่ะนอนอยู่ครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าก็ทำก็สนุกทุกอย่างที่ทำแหละพี่โยกแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบตั้งใจมากนะฮะในการโฟกัสกันเป็นนักร้องทำไมอยู่ดีๆอยากจะมาเป็นนักร้องจริงๆอะอาร์มเข้าวงการมาต้องการเป็นนักร้องประกวดนะคือประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วอาร์มเขาเป็น KPN ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคืออาร์มนี่อาร์มเนี่ยเกิดมาจากการเป็นนักร้องแหละแต่ว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยให้ลองทำอะไรได้หลายอย่างก็เลยไปวิ่งเล่นอย่างที่บอกนะฮะ10ปีไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้เรียกวิ่งเล่นเรียกว่าวิ่งงานโอ้ยเป็นคำนั้นดีกว่าเออแล้วมีเวลาไปจัดสรรยังไงผู้ประกาศข่าวเอ่ยพิธีกรเอ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแต่งเพลงเอาตอนไหนลูกจริงๆแล้วตารางงานอ่ะค่อนข้างแบบเป็นระเบียบเหมือนกันนะพี่ก็คือเราก็มาอ่านข่าวที่นี่ใช่มั้ยตอนเที่ยงแล้วก็วิ่งไปทําที่นู่นอย่างเงี้ยครับถ้ามีอีเวนต์ก็วิ่งไปตอนเย็นก็ว่ากันไปอะไรนะฮะก็ทีนี้เรื่องเพลงคือบังเอิญว่าตั้งแต่ตอนเป็นหน้ากากระฆังนะฮะแล้วก็ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่โอมพี่โอมค็อกเทลนะฮะก็เลยได้คุยกันว่าพี่โอมอยากทำเพลงเนี่ยอยู่มาตั้ง10ปียังไม่มีเพลงตัวเองเลยไปร้องงานก็ร้องเพลงคนอื่นค่ะโยมก็บอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วคุณจะแต่งเพลงซะบ้างมีเพลงตัวเองฮะเออแล้วนี่พี่โอมคนนี้นะมาเป็นโปรดิวใช่ครับนี่หน้าห้องของเราเลยนะฮะจริงเหรอคือแล้วก็คือได้พี่โอมมาโปรดิวส์เพลงให้เลยเหรอพี่โอมทำอะไรให้มั่งคือแต่งเพลงโปรดิวส์ดูภาพรวมทั้งหมดดูทิศทาง MV คือเป็น Executive Producer อะให้อาร์มเพลงนี้เห็นใจกันพอประมาณเพลงนี้ใช่ครับแล้วอาร์มมีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างนอกจากให้พี่โอมทำทุกอย่างอาร์มร้องพี่นุ้ยฟังดูแบบว่าโอ้โหฟังดูผมไม่ทำอะไรเลยมือแต่พี่เล่นแซวแซวแล้วก็ร้องเพลงไงไม่ทำอะไรแล้วก็คุยบอกอะไรบอกอะไรแล้วก็พูดคุยทิศทางกับพี่โอมบอกให้พี่ผมอ่ะตัวตนผมเป็นประมาณนี้มันจะต้องมาจากตัวเราใช่ใช่เพราะว่าเราร้องเนี่ยคนดูต้องฟังแล้วเห็นภาพใช่ไหมว่าเราร้องมันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆก็ต้องพูดอย่างที่พี่บอกจริงๆว่าพี่โอมอ่ะสุดยอดคือเขามาคุยกับอาร์มแล้วเขาก็ไปทำกันบ้านเขาไปอ่านสัมภาษณ์อาร์มด้วยนะไปอ่านมุมมองอาร์มจากที่อื่นด้วยอ่ะแล้วก็ตีความอาร์มจากมุมของพี่เขาอีกรอบนึงออกมายามเป็นเพลงนี้เลยเอาล่ะอย่าถามกันมากเลยอยากจะฟังทั้งเพลงดีกว่าว่าเมื่อพี่โอมมาตีความน้องอาร์มออกมาเป็นเพลงนี้จะเป็นยังไงอ่ะฟังกันเลยนะคะเห็นใจกันพอประมาณจากอาร์มก่อนกันเย้ช่วยพูดคำลาสักทีให้เรื่องเหล่านี้เป็นตอนอุตส่าห์จำเอาไว้ดีฉันคือทางผ่านที่เธอนั้นก็เคยสนใจนั่งในคนที่เธอรักช่วยบอกรักฉันและฉันเดินจากไปในแต่เธอชัดเจนเขาคือคนที่ใจคงไม่ดีแต่เธอฝืนใจแค่กันเมื่อเธอนั้นรักเขาแล้วจะดึงรั้งฉันไว้ทำไมในเมื่อเธอไม่มีใจก็จากกันยิ่งก็ฝืนก็ยังร้ายเจ็บและช้ำไม่หวั่นไหวแค่บอกลาคำเดียวเท่านั้นเข้าใจหากใจเธอนั้นเลือกเขาจงไปอยู่กับเขาอย่าห่วงทางไม่ใครต้องเจ็บฉันให้มันเจ็บที่ฉันเจ็บใจไม่เท่าไรก็จากเห็นใจกันพอประมาณกับความสงสารนั้นไม่ช่วยอะไรปล่อยเวลาฟื้นฟูรักษาหัวใจอาจเป็นเพื่อนได้ไหมสักวันรักเขาไว้นานเท่านานแต่อย่าหวั่นไหวเหมือนที่ทำกับฉันความปรารถนาดีที่เคยให้กันจงเก็บไว้และมอบให้เขาเต็มใจเ
มื่อเธอนั้นรักเขาแล้วจะทิ้งรักฉันไว้ทำไมในเมื่อเธอไม่มีใจก็จากกันยิ่งเธอฟื้นก็ยิ่งร้ายเจ็บแล้วจะไม่หวั่นไหวแค่บอกละคำเดียวเท่านั้นเข้าใจหากใจเธอนั้นรักเขาจงไปอยู่กับเขาอย่าห่วงถ้าเลือกแล้วจงไปหากมีใครต้องเจ็บฉันให้มันเจ็บที่ฉันเจ็บใจไม่เท่าไรคงจะห่างใจเธอนั้นเลือกเขาจงไปอยู่กับเขาอย่าห่วงถ้าเลือกแล้วจงไปหากมีใครต้องเจ็บช้ำให้มันเจ็บที่ฉันคนเดียวหากใจเธอนั้นเลือกเขาจงอยู่กับเขาอย่าห่วงถ้าเลือกแล้วจงไปหากมีใครต้องเจ็บฉันให้มันเจ็บที่ฉันเจ็บใจไม่เท่าไรคงจะช่วยพูดคำลาสักทีให้เรื่องเรื่องนี้เป็นตอนอวสานขอบคุณครับโอ้โหอ่ะผู้เพลงนี้เสียงสูงมากใช่จะร้องตามเป็นยังไงเนี่ยไปทำไปนะเธออามพี่ก็อยากร้องตามบ้างก็โชว์ความสามารถเต็มที่เลยผู้หญิงร้องได้สบายสบายเสียงเนี่ยเสียงสดนะคุณผู้ชมคะย้ำอีกทีวันนี้ร้องสดนะไม่ได้ลิปซิงเลยนะแล้วเสียงสูงขนาดนี้เวลาเช้าอย่างนี้คนกันทําได้อ่ะรู้ใจนักร้องมากๆเลยพี่คุณภาพนะคะให้น้องฝากผลงานเลยค่ะผลงานคุณภาพขอบคุณครับก็ฝากซิงเกิลแรกในรอบ10ปีของอามก่อนกันด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าเห็นใจกันพอประมาณครับเห็นใจกันพอประมาณนะฮะก็ตอนนี้ฟังได้ทุกช่องทางนะครับส่วน MV รอนิดนึงนะฮะทาง YouTube ของ Workpoint Official อาทิตย์หน้าไม่เกินจันทร์อังคารพุธประมาณนี้ฟังแน่นอนพร้อมกับดู MV ด้วยนะครับโอ้โหขนาด MV ไม่ออกเพลงก็ดังแล้วว่าจริงถูกครับก็มีคนเอาแค่เพลงไปปล่อยเป็นออดิโอใน YouTube ยอดวิวยังพุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอาซึ่งตกใจนะว่ามาได้ยังไง MV ยังไม่มาเลยเป็นความรักที่แบบจริงๆคือพี่โอมนี่ขอบอกว่าเก่งจริงๆในการตีโจทย์เป็นอาร์ตเพราะว่าคือไม่ว่าจะใครทำให้อาร์มเจ็บช้ำอาร์มก็จะไปเป็นเพื่อนกับเขาว่าแล้วแบบว่าเออยินดีกับเขาเออไปเลยคือเราไม่กล้าพูดคำลาอะไรอย่างเงี้ยช่วยพูดคำลาสักทีให้เรื่องมันได้ไปออกสารอะไรเงี้ยฮะแถมมีบอกว่าไปรักกันให้นานๆด้วยคือใจบุญไปอีกเหมือนกับที่เขาใจบุญอ่ะเวลาเขาทำงานมีตติ้งอะไรเขาก็จะไปบริจาคนู่นนี่เต็มเลยเอาไหนๆใจบุญแล้วอ่านอันนี้นิดนึงเอาไม่ได้ใช่ป่ะขอโทษ